สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูขวัญเช่นเดิมนะคะครูขวัญจะชวนเด็กๆมาเรียนรู้การเขียนจดหมายกันนะคะวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยค่ะค่ะเด็กๆซึ่งการเขียนจดหมายเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างหนึ่งซึ่งมีมาแต่โบราณและยังคงใช้กันอยู่ทั่วโลกเพราะข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถเป็นหลักฐานยืนยันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเด็กๆถึงแม้ปัจจุบันเราจะมีช่องทางการสื่อสารแบบอื่นๆอีกมากมายแต่เด็กๆควรทราบรูปแบบของการเขียนจดหมายกันด้วยนะคะก่อนอื่นเด็กๆมารู้จักเกี่ยวกับการเขียนจดหมายกันก่อนเลยนะคะค่ะเด็กๆก่อนอื่นเด็กๆมารู้การเขียนจดหมายลาป่วยและลากิจกันเลยค่ะค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะครูขวัญจะพาเด็กๆไปดูการเขียนจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจกันนะคะว่าเราจะเขียนกันตอนไหนนะคะจดหมายลาป่วยการเขียนจดหมายลาป่วยจะเขียนเมื่อเจ็บป่วยนักเรียนควรนำไปส่งครูประจำชั้นด้วยตนเองจดหมายลาป่วยจะนำไปส่งในวันที่ไปโรงเรียนหลังจากหายป่วยนะคะต่อมาค่ะจดหมายลากิจนะคะจดหมายลากิจการเขียนจดหมายลากิจเมื่อมีธุระต้องทำจะต้องนำส่งครูประจำชั้นก่อนหยุดเรียนเพราะการไปทำธุระมักจะทราบล่วงหน้านะคะเด็กๆเด็กๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าเราจะเขียนจดหมายเราจะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายกันอย่างไรนะคะวันนี้ครูขวัญจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเลยค่ะการเขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายบุคคลที่เขียนถึงเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือบุคคลอื่นๆในครอบครัวนะคะคำขึ้นต้นจะใช้ว่ากราบเท้าคุณที่เคารพรักอย่างสูงคำลงท้ายนะคะด้วยความเคารพรักอย่างสูงค่ะการเขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายบุคคลที่เขียนถึงเป็นคุณครูประจำชั้นนะคะคำขึ้นต้นใช้ว่าเรียนคุณครูประจำชั้นที่เคารพคำลงท้ายจะใช้ว่าด้วยความเคารพอย่างสูงหรือโดยความเคารพอย่างสูงนะคะการเขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายหากบุคคลที่เขียนถึงคือเพื่อนนะคะคำขึ้นต้นก็คือชื่อเพื่อนรักคำลงท้ายนะคะรักและคิดถึงค่ะค่ะเด็กๆได้ทราบจดหมายลาป่วยจดหมายลากิจพร้อมทั้งการเขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายกันไปแล้วนะคะต่อมาครูขวัญจะพาเด็กๆมาดูรูปแบบการเขียนจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจหรือเด็กๆจะอ่านในหนังสือภาษาภาธีชั้นประถมศึกษาปีที่3ในหน้า145กันได้นะคะเด็กๆรูปแบบการเขียนจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจกันนะคะจากรูปแบบที่เด็กๆ เห็นอยู่ค่ะสามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆได้4ส่วนนะคะ1ค่ะที่อยู่สำหรับผู้เขียนนะคะ2ค่ะวันเดือนปีที่เขียนจดหมายนะคะ3ค่ะคำขึ้นต้นนะคะและ4ค่ะคำลงท้ายจะใช้ตามมาตรฐานของบุคคลกันนะคะเด็กๆ
ค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้รู้รูปแบบการเขียนจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจกันไปแล้วนะคะต่อมาครูขวัญจะพาเด็กๆมาดูตัวอย่างรูปแบบการเขียนจดหมายลาป่วยกันนะคะตัวอย่างรูปแบบการเขียนจดหมายลาป่วยค่ะ 5/69 ถนนช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่5/00/01/2556เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/1ที่เคารพเนื่องด้วยกระผมป่วยมีอาการปวดท้องและท้องเสียไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลาหยุดเรียนเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่1 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2556เมื่อกระผมหายป่วยแล้วจะมาเรียนตามปกติจึงเรียนมาเพื่อทราบด้วยความเคารพอย่างสูงสมศักดิ์งามดียิ่งขอรับรองว่าเป็นความจริงสมศรีงามดียิ่งผู้ปกครองข้าเด็กๆได้เห็นตัวอย่างรูปแบบการเขียนจดหมายลาป่วยกันไปแล้วต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างรูปแบบการเขียนจดหมายลากิจกันเลยค่ะตัวอย่างรูปแบบจดหมายลากิจนะคะ 5/69 ถนนช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่5/00/01/2556เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/1ที่เคารพเนื่องด้วยกระผมมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดที่จังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่1 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2556จึงต้องหยุดเรียนระหว่างวันที่2 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2556เป็นเวลา4วันจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตหยุดเรียนในวันดังกล่าวด้วยความเคารพอย่างสูงสมศักดิ์งามดียิ่งขอรับรองว่าเป็นความจริงสมศรีงามดียิ่งผู้ปกครองค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ดูตัวอย่างการเขียนจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจกันไปแล้วนะคะเด็กๆควรเขียนจดหมายด้วยตัวบรรจงใช้คำที่สุภาพกระดาษที่เหมาะสมและซองจดหมายที่เหมาะสมเช่นกันนะคะค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะพอเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะการเขียนจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจครูขวัญจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะจดหมายลาป่วยค่ะการเขียนจดหมายลาป่วยจะเขียนเมื่อเจ็บป่วยนักเรียนควรนำไปส่งครูประจำชั้นด้วยตนเองจดหมายลาป่วยจะนำไปส่งในวันที่ไปโรงเรียนหลังจากหายป่วยนะคะต่อมาค่ะจดหมายลากิจการเขียนจดหมายลากิจเมื่อมีธุระต้องทำจะต้องนำส่งคุณครูประจำชั้นก่อนหยุดเรียนเพราะการไปทำธุระมักจะทราบล่วงหน้าค่ะเด็กๆจดหมายทั้งสองประเภทนี้เด็กๆควรเขียนด้วยตนเองและมีคำรับรองของผู้ปกครองลงท้ายจดหมายด้วยนะคะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เด็กๆจะใช้แต่โทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารตามนิยมสมัยกันมากมายแต่เด็กๆต้องเรียนรู้รูปแบบการเขียนจดหมายกันด้วยนะคะต่อมานะคะครูขวัญจะพาเด็กๆมาดูตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายกันนะคะว่าเรามีวิธีการเขียนหรือการส่งจดหมายกันอย่างไรนะคะพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะ
ถ้าเด็กๆต้องส่งจดหมายด้วยตนเองเขียนที่หน้าซองจดหมายว่าเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1ดังตัวอย่างนี้นะคะเด็กๆหรือถ้าเด็กๆต้องส่งจดหมายทางไปรษณีย์ต้องจ่าหน้าซองให้ชัดเจนนะคะเขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจนและเขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยเลขอาราบิกค่ะติดสแตมป์หรือดวงตราไปรษณียากรให้ตรงตามราคาที่กำหนดและนำส่งตู้ไปรษณีย์ให้ตรงช่องเด็กๆมาดูตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์กันนะคะ1ค่ะโดยการเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้แก่ชื่อสกุลผู้รับที่อยู่รหัสไปรษณีย์ข้อ2นะคะที่อยู่ของผู้ส่งเรียงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับข้อ3ค่ะติดดวงตราไปรษณียากรหรือติดสแตมป์ตามที่ทำการไปรษณีย์กำหนดนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้รูปแบบการเขียนจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจกันไปแล้วนะคะช่วงต่อไปครูขวัญจะพาเด็กๆไปในช่วงฝึกคิดฝึกตอบคำถามกันค่ะฝึกคิดฝึกตอบคำถามนะคะข้อที่1จดหมายใดที่ต้องส่งล่วงหน้าก่อนทำการหยุดเรียนเด็กๆจะตอบจดหมายอะไรดีคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆเด็กๆตอบว่าจดหมายลากิจนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่2ค่ะจดหมายใดที่ต้องส่งในวันที่เรามาโรงเรียนหลังจากหยุดเรียนไปแล้วนะคะเด็กๆจะตอบจดหมายอะไรดีคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆตอบว่าจดหมายลาป่วยนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่3ค่ะคำขึ้นต้นที่ใช้กับครูประจำชั้นขึ้นต้นว่าอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆจะตอบว่าอย่างไรดีคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆเรียนคุณครูประจำชั้นที่เคารพข้อต่อมาค่ะข้อที่4ค่ะคำลงท้ายที่ใช้กับครูประจำชั้นลงท้ายว่าอย่างไรเด็กๆจะตอบอย่างไรดีคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆตอบว่าด้วยความเคารพอย่างสูงหรือโดยความเคารพอย่างสูงนะคะเด็กๆข้อต่อมานะคะข้อที่5ค่ะคำลงท้ายที่ใช้กับการเขียนจดหมายหาเพื่อนลงท้ายว่าอย่างไรคะเด็กๆตอบอย่างไรดีคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆตอบว่ารักและคิดถึงนะคะค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจกันไปแล้วนะคะเด็กๆตอบคำถามกันถูกต้องไหมคะถ้าเด็กๆตอบกันถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะขอให้เด็กๆมีความตั้งใจในการเรียนและถ้าจะเขียนจดหมายขอให้เด็กๆตั้งใจเขียนจดหมายกันให้ถูกต้องด้วยนะคะสำ
สุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนเรื่องการเขียนจดหมายลาป่วยการเขียนจดหมายลากิจกันไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่กันได้นะคะหรือโหลดใบความรู้และอ่านในหนังสือภาษาภาธีชั้นประถมศึกษาปีที่3ในหน้า144ถึง149กันได้นะคะและอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้ครูขวัญไปก่อนค่ะบ๊ายบาย